ช็คได้นะครับนี่คือความสมัยของบริษัทพิฟรีนะครับตอนนี้นักธุรกิจของเราเติบโตนะครับจนมีรายได้หลายล้านบาทหลายล้านบาทนะครับหลายร้อยล้านนะที่นี่ก็มีคนได้เงินเดือนหนึ่งก็เยอะจริงหรือไม่ครับจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านไม่ต้องกังวลว่าพิฟรีจะมาหลอกหรือเปล่าให้ไปดูข้อมูลล่าสุดตอนนี้ครับตอนนี้เรามีทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านแล้วนะหมายถึงว่ารวมทุกอย่างเลยนะฮะเยอะไหมเยอะเยอะเราลงทุนเท่าไหร่ครับกำไรยังโอ้ยังทำได้ไรกำไรแล้วนะฮะภาษาเรามีต่อมานะครับเราเปิด24ปีที่เราเปิดมาเนี่ยเราขายผลิตภัณฑ์หรือเรานำเสนอหรือมียอดธุรกิจจากการซื้อขายกันเนี่ยนะครับรวมแล้วประมาณ 87,329 ล้านบาทเกือบแสนล้านแล้วยังครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือบริษัทเปิดมา24ปีถ้าไม่ดีเนี่ยป่านนี้เจ๊งไปแล้วใช่หรือไม่ครับใช่สินค้าดีไหมครับถ้าไม่ดีคุณอ้ําไม่โฆษณาให้เราหรอกจริงหรือไม่ครับและเนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นโฆษณาใหม่คุณอ้ําแล้วนะเดี๋ยวใกล้ละใกล้ละนะหลายคนเห็นใน Facebook หรือยังครับเห็นแล้วเห็นไหมคุณอ้ําพูดว่าไงนะครับไม่ได้ฟังครับฟังอยู่จำได้ไหมยิ่งใช้เลยนะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวรอให้รุ่นก่อนค่ะยังพูดไม่หมดค่ะอาจารย์นะฮะอันนี้ก็คือรายได้ที่มอบให้กับนักธุรกิจไปก็คือคนที่ศรีสะเกษคนใกล้เคียงก็ได้ไปเยอะแล้วตั้งแต่ทำกิฟฟรินใครทำกิฟฟรินมาเป็น10ปีแล้วขอมือหน่อย10ปีใช่ไหมครับจำได้ไหมว่า10ปีได้เงินจากกิฟฟรินเท่าไหร่ครับจำก็ได้จำก็ได้เพราะไม่ได้จดข้างหลังครับจำได้ไหมครับว่า10ปีได้เท่าไหร่ครับจำไม่ได้จำไม่ได้ครับได้เท่าไหร่ครับครั้งแรกหัก10ปีที่ผ่านมาได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับโดยรวมโอ้โหจำไม่ได้เพราะว่ามันเยอะจัดเลยจำไม่ได้เลยบางคนได้ไป 2-300 ล้านแล้วนะครับเพราะว่าเราจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 39,072 ล้านบาทแต่วันนี้หลายคนบอกไม่ได้จดแล้วก็ไม่ได้จำค่ะได้มาก็ใช้ไปแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วต่อไปนี้ใครจะเริ่มทำกิฟฟรินรอบนี้เป็นรอบแรกเลยให้เก็บสเตทเมนต์ทุกอย่างไว้ใช่ไม่ใช่ครับเพราะนั่นคือฐานนะครับข้อมูลที่ดีที่สุดเวลาเราจะคุยกับใครมุดมีใครมาถามเราเป็นไงล่ะกิฟฟรีนทำมากี่ปีแล้วเจ้าแม่กิฟฟรีนเขาชอบแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้เป็นไงล่ะเจ้าแม่กิฟฟรีนทำมากี่ปีแล้วล่ะเราก็จะได้บอกว่าเนี่ยทำมาเข้าปีที่3แล้ว3ปีที่ผ่านมาใน3ปีนี่ก็ปีละ12เดือนเนาะ3ปีก็36เดือน36เดือนเราก็มีรายได้จากกิฟฟรีนรวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณตัวเลขเดี๋ยวดูแป๊บนึงอ้าวทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1,257,782 บาท75สตางค์ท่านบางคนที่มันคุยกับเรามันจะรู้สึกว่าเรามีข้อมูลหลักฐานชัดเจนใช่หรือไม่ครับใช่เขาจะอยากสนใจไหมสนใจแต่ได้เท่าไหร่ล่ะเยอะเยอะเท่าไหร่ก็เยอะมากแหละท่านว่าเขาจะสนใจไหมไม่เพราะต่อไปนี้ถ้าต้องเก็บข้อมูลหลักฐานไว้ดีไหมครับดีเพราะนั้นต่อไปนี้ต้องเก็บเลยนะเก็บนะเพราะนั้นเนี่ยคือรายได้ที่มอบให้กับสมาชิกไปตอนนี้เรามีเมมเบอร์หรือคนที่เป็นสมาชิกที่สมัครเนี่ย7,900,000คนโดยเฉลี่ย7,900,000คนที่ขึ้นมายังไม่รวมล่าสุดที่ขึ้นมาอีกนะแปลว่าวันนี้คนกิฟฟรีคนไอ้คนไทยสมัครกิฟฟรีไปเยอะยังครับเยอะหลายคนบอกเยอะหลายคนบอกยังคนไทยมีทั้งหมดประมาณกี่คนครับ60-70 ล้านคนมีสมัครไปแค่7ล้านคนสรุปแล้วมากหรือน้อยฮะน้อยน้อยอยู่เลยสีสังเกตเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามน้องออมก็ได้ว่ารหัสล่าสุดที่ใครที่ส่งมาสมัครวันนี้เป็นรหัสเลขอะไรท่านจะรู้เลยว่าเป็นจำนวนคนที่เท่าไหร่ในวันนี้เช่นอาจจะหลักหมื่นคนแต่คนสีสังเกตอาจจะมีหลายแสนคนใช่ไหมครับแสดงว่าหมดไหมยังไม่หมดหรอกนะครับยังเหลือเยอะนะครับคนทำธุรกิจจริงๆคือคนที่ได้เงินปันผลจริงๆเหมือนคนที่มานั่งในห้องนี้ทั่วประเทศมีประมาณ 740,000 คนน้อยนะครับไม่เยอะนะส่วนใหญ่จะเป็นแค่ผู้บริโภคครับแปลว่าไม่ได้สนใจเรื่องรายได้ซื้อใช้อย่างเดียวมีไหมครับชอบปันจัดซื้อปันจัดชอบยาไอชอบไอสมุนไพรซื้อสมุนชอบยาสีฟันก็ซื้อแต่ยาสีฟันมีไหมครับมีเราเคยมีลูกค้าแบบรายที่แบบซื้อจากเดียวมาตลอดเลยมีไหมครับมีอะไรบ้างพี่ลูกทีมที่ซื้ออย่างเดียวมีซื้ออะไรบ้างที่เขาชอบอ่ะซื้อยาสีฟันยาสีฟันอย่างเดียวมีหลายอย่างใช่ไหมมีหลายอย่างบางคนก็ซื้ออย่างเดียวก็มีนะเพราะอย่างอื่นไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ฉันรู้ว่าซื้ออย่างเดียว
บางคนซื้อยาดมก็ยาดมยาดมมีไหมฮะมีชอบแต่ยาดมนะฮะมีเยอะแยะมากมายนะครับปีที่ผ่านมาบริษัทกิฟฟรีนโตขึ้น 10.3% ปรบมือให้กับกิฟฟรีนดีไหมครับสิ่งที่น่าสนใจคือที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเพื่อเอาไปนำเสนอเวลามีคนถามกิฟฟรีนมันจะโกหกมันจะหลอกมันจะงมหรือเปล่ามันจะตั๋วกันหรือเปล่ามันจะนี่กันหรือเปล่าใช่หรือไม่ครับเราต้องมีหลักฐานเอาไว้ให้เขาดูด้วยอย่างเช่นปีนี้โต 10.3% สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือเศรษฐกิจปีที่ผ่านมาเนี่ยกิฟฟรีนโตขึ้น 10.3 แต่เศรษฐกิจพวกประเทศไทยโตขึ้นแค่ 2. จุดกว่าเห็นใช่หรือไม่ครับใช่แปลว่าของเราสวนกระแสมั้ยสวนกระแสสิครับใครบอกของมันแพงได้ไงครับโตต้อง 10% จริงมั้ยครับจริงบอกทำยากยากได้ไงมียอดโตต้อง 10% มันไม่ได้ยากมันไม่ได้แพงเลยครับจริงหรือไม่จริงครับเนี่ยจริงฉะนั้นเราต้องมีหลักฐานแล้วโอเคไหมเริ่มสนุกหรือยังหลายคนเริ่มเครียดแล้วครับอาจารย์พอบอกตัวเลขอย่าเพิ่งเครียดครับเรามีเรื่องยินดีด้วยกิฟฟอรีนปีนี้ปีสิ้นต้นปีที่ผ่านมานะครับเรามีสาขาใหม่ที่เปิดอยู่ที่จังหวัดเชียงรายใครไปเที่ยวเชียงรายอย่าลืมแวะไปด้วยนะท่านเดินเข้าไปได้เลยเดินก็ไปอย่างสง่าผ่าเผยเพราะท่านมีบัตรสมาชิกใช่หรือไม่ครับใช่ท่านเป็นผู้ส่วนสาขานี้สวยมากเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมจะไปกับอาจารย์พองสาขานี้มีที่อยู่ประมาณ2ไร่กว่าป่าครับที่เยอะมากจอดรถได้70-80คันที่เนี้ยคุณหมอซื้อไว้รวมทั้งที่รวมทั้งสร้างแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทครับปรบมือให้กับกิฟฟรีนครับโอ้โหทีนี้ไปเที่ยวเชียงรายพยายามไปเปิดรหัสไปที่นู่นด้วยนะฮะเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวครับกินข้าวซอยกินอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมครับจ๊อกแจ๊กชวนเขาเป็นสมาชิกด้วยจ๊อกแจ๊กเป็นไหมอาจารย์จอแจ๊กคือไงครับที่นี่เขาเรียกจอแจ๊กนะจอแจ๊กเขาไปแล้วกินข้าวซอยเขาบอกโอ้ยล้ำขนาดน้องเจ้าเออล้ำแปลว่าแซ่บอะไรบ้านเราแซ่บดีเขาบอกว่าอร่อยดีนะขอเป็นลูกค้าประจำได้ไหมพี่มีเบอร์ไหมเผื่อจะได้โทรมาจองอ่ะเผื่อจะได้โทรมาสั่งดีไหมครับดีเราก็ต้องพยายามไปเที่ยวเชียงรายก็หาร้านไปนอนสักสองคืนก็สระผมสัก4ล้านอ้าวเช้าสักร้านหนึ่งเย็นสักร้านหนึ่งเช้าอีกร้านเย็นอีกร้านได้กี่ร้านครับ4ร้านงั้นรู้จักร้านสวยๆกี่ร้าน4ร้านท่านก็ไปจอแจ๊กไปคุยเขานั่นแหละสุดท้ายก็ชวนเขาไหมชวนเห็นไหมต่อไปเราก็จะมีเครือข่ายอยู่ที่จังหวัดเชียงรายดีไม่ดีครับดีนี่เห็นไหมเดี๋ยวพ้นเงินเนี่ยอยู่ตลอดลักทางเลยนะอยู่ที่เราจะมองเห็นมันหรือเปล่าจริงไหมครับนะวันนี้เชียงรายเปิดสาขาใหญ่มากเอาละฮะวันนี้พาไปดูหน่อยสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาปี39ว่าปี39เนี่ยนะฮะปี39ที่คุณหมอลงทุนกิฟฟรีนไป100กว่าล้านเนี่ยยอดขายปีแรกครับ370ล้านบาทปี39 370ล้านบาทปีแรกนะพอหลังๆขึ้นมาท่านดูยอดขึ้นทุกปีไหมครับขึ้นทุกปีโอ้ขึ้นทุกปีเลยแล้วปีสำคัญที่สุดปีต้มยำกุ้งปีอะไรฮะ40-41ช่วงนั้นแหละคนฆ่าตัวตายเยอะไหมเยอะเยอะไหมฮะแต่ไม่ใช่เราใช่ไหมถ้าเป็นเราผมก็ไม่คุยห้องนี้แล้วนะเนี่ยฮะนะปี41ครับยอดกิฟฟรีนโตสวนกระแสขนาดเดียวกันเศรษฐกิจต้มยำกุ้งใช่ไหมครับคนเป็นหนี้กันเยอะผู้รับเหมาก็แย่กันแต่กิฟฟรีนโตสวนกระแสโอ้โหไม่น่าเชื่อนะแสดงว่ากิฟฟรีนเนี่ยมาช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเสมอเลยใช่หรือไม่ครับแล้วท่านเคยเจอปี49มั้ยปี49ปีอะไรครับปีปฏิวัตินะใช่ไม่ใช่ครับใช่ผมไปดูข้อมูลมาปี49ช่วงที่คุณทักษิณออกไปใช่ไหมครับที่เขามีการปฏิวัติเสียได้ใช่ไหมแต่อันนั้นเป็นเรื่องของการเมืองแต่เรื่องของกิฟฟรีนคือโตส่วนกระแสครับ 3,406 ล้านตกลงกิฟฟรีนเนี่ยมันโตส่วนกระแสใช่หรือไม่ครับเศรษฐกิจไม่ดีมักจะมียอดดีขึ้นเสมอเลยตอนนี้เศรษฐกิจดีไหมไม่ดียิ่งไม่ดีเลยทำไมไม่ดีตอนนี้คนจีนเข้ามาไม่ได้หรือใครอยากจะไปพบคนจีนบ้างครับวันนี้ทุกวันนี้เห็นคนจีนเดินถอยใช่ไหมหรือไม่เอาหน้ากากมาใส่ใช่ไหมครับถูกไหมฮะเพราะเรากลัวเป็นโรคเลยฮะโตโยต้าไม่ใช่อะไรนะฮะโคโรนาตอนนี้ก็เรียกว่าเมืองจีนตายไปเยอะกันนะครับผมขึ้นเครื่องอาจารย์ทอมเนี่ยก็ต้องปิดนะครับต้องปิดต้องระวังไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต้องระวังแต่เอาข้อจริงที่นี่ปลอดภัยเพราะว่าคนจีนน้อยใช่ไหมครับนะคนจีนน้อยเพราะนั้นเนี่ยพอเราปลอดภัยเราก็พยายามหาเงินเยอะๆดีไหมครับนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยคนจีนไม่ค่อยได้เข้ามาเที่ยวก็
รายได้ลดลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอยู่ต่างจังหวัดสบายเพราะว่าคนส่วนใหญ่หนีมาต่างจังหวัดเพราะอยู่ในกรุงเทพเจอฝุ่น 2.5 ต่อไปมันอาจจะเป็น 0.8 0.9 30ได้ไม่รู้กันนะแต่ว่าฝุ่นมันเยอะทุกวันเพราะคนหนีออกมาอยู่ต่างจังหวัดเยอะที่ดินที่นี่แพงไหมฮะแพงเห็นไหมเรามีที่ดินที่ไหนถูกบ้างล่ะเพราะนั้นวันนี้เราอยู่ต่างจังหวัดเราพยายามจัดธุรกิจให้ได้โดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายโอเคไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมไปต่อนะมีการเติบโตขึ้นทุกปีนะครับตอนนี้ไปดูว่ากิฟต์ฟรีรายได้มันมาจากไหนมีหลายคนถามท่านทำกิฟต์ฟรีเนี่ยได้จริงหรือเปล่าล่ะเออเราก็บอกได้ขายเก่งนะสิเราตอบไหมฮะใช่ใช่เออท่านขายไม่เป็นแล้วคงทำไม่ได้แล้วไม่ต้องมาชวนฉันหรอกจบไหมเนี่ยอ้าวจบเลยนะฮะถ้าวันนี้เขาบอกว่าได้จริงไหมเราก็บอกเรามีเอกสารมาให้ดูเธอขายเก่งหรือเปล่าเราก็บอกเลยแรกๆเนี่ยเราก็ศึกษาเอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้ขายสินค้านะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการขายความเข้าใจซะมากกว่าก็คุยกันไปด้วยตัวเลขด้วยความเข้าใจคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจเอาเข้าจริงไม่ต้องขายเก่งก็ได้แต่ขอให้คนเป็นคนที่เข้าใจใช่ไหมครับใช่เอกสารมีไงท่านเคยได้รับสลิปเงินปันผลไหมเคยดูไหมดูไหนใครเคยได้รับเงินปันผลรอบที่ผ่านมายกมือหน่อยยกมือครับได้คอมมันได้เงินปันผลเท่าไหร่ครับ2,000ฮะได้เท่าไหร่พี่8,000รวมเป็น13,000กว่า13,000กว่าเดือนเดียวแล้วพี่น้อง13,000อ่ะผมมือพี่เท่าไหร่13,000กว่าอ่ะมีใครได้เจ้าได้เท่าไหร่รอบแรก9,000กว่ารอบ2 9,000 กว่ารวมเป็น 19,000 กว่าบาทสังเกตถ้าผมถามทุกคนอ่ะทุกคนก็จะบอกว่าตัวเลขหลักๆจำได้ตัวแต่ตัวเลขละเอียดจำได้นะฮะไม่ได้วันหลังต้องจำให้หมดนะเพราะอะไรเวลาคุยมันจะแม่นกว่าได้เท่าไหร่ล่ะค่าคอมมิชชั่นน่ะนี่รอบที่แล้วฉันได้ไป99,952.65 บาทได้ไปเท่าไหร่เดือนที่แล้วอ่ะ99,952 บาทเท่าไหร่65 สตางค์ฟังแล้วดูดีกว่าไหมฮะดูดีคือเมื่อกี้ก็ดูแหละดูดีแหละ13,000กว่า18,000กว่าพอบอกกว่าปุ๊บมันจะรู้สึกว่ามันเวงไปหน่อยเราก็ต้องหาให้มันชัดๆป่ะเอาเข้าจริงกิฟต์ฟรีเขาจะบอกเนี่ยอย่างนี้รอบแรกของเดือนมกราที่เขารับไปใช่ไหมครับเนี่ยรอบหนึ่งของมกราที่เขารับไปเนี่ยอันนี้คือเขาจะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับรายได้สะสมแต่ถ้าเป็นรอบปกติเขาจะโชว์ตรงนี้นะครับอันนี้เขาได้ไปทั้งหมด99,952.63 บาทเออ65 สตางค์นี่คือรายได้ยอดที่เขาสั่งซื้อส่วนตัวคือ2,341.62 บาทฉันซื้อของ2,341.62 บาทซื้อของกิฟต์ฟรีใช้อ่ะ2,341.62 บาทแต่ฉันได้เงินปันผล99,952.65 บาทฟังแล้วตัวเลขชัดไหมครับชัดโอ้โหได้เยอะแท้แม่บอกครับแม่แม่ก็บอกว่าที่ได้เยอะต้องมาดูตรงนี้เธอมาดูตรงนี้ที่ฉันได้เยอะมาดูตรงนี้หลายคนข้างล่างไม่เคยดูกันไหมฮะไม่ดูคนที่จะมีตรงนี้ได้จะต้องเป็นโกลด์สตาร์ขึ้นไปตรงนี้เขาจะบอกถึงอันแรกแถวแรกเขาจะบอกถึงองค์กรทั้งหมดแปลว่าเครือข่ายทั้งหมดมีกี่คนจำได้ไหมครับที่จำได้หรอ65คนของเจ้าเท่าไหร่ครับ1,000กว่าอีกนะฮะกว่าอีกอ่ะทุกเดือนมันจะมีค่าคอมมิชชั่นออก2รอบรอบ2อ่ะมันจะสรุปว่าเรามีเครือข่ายจริงๆแล้วกี่คนทุกรอบ2มันจะโชว์หมดนะฮะว่ากี่คนรอบแรกก็โชว์แหละแต่รอบ2มันจะอัพขึ้นมาอีกนะครับอ่ะไปดูคนนี้เขามีเครือข่ายอยู่ 7,455 รหัสคือมีองค์กร 7,455 คนเยอะไหมเยอะเยอะถามว่าเขาหาหมดคนเดียวหรือเปล่าครับไม่เครือข่ายแปลว่าผมหาแถวหน้าเนี่ยเป็นลูกทีมติดตัวผมข้างหน้าเนี่ยนะ6คนเนี่ยติดตัวแต่แถวหลังเนี่ยแถวที่2เนี่ยเขาเรียกว่าหลานทีมอันนี้เป็นลูกอันนี้เป็นหลานแถวที่3ไปหาแถวที่4ต่อก็เป็นเหลนที่4ไปหาแถว5ก็หลนลงไปแต่ทุกคนอยู่ในเครือข่ายของใครครับของผมหมดเลย
แล้วทำไมมันมีเยอะขนาดนั้นค่ะอาจารย์ก็กิฟต์ฟรีมันมีข้อเด่นตรงที่ว่าสมัครครั้งเดียวตลอดชีวิตเลยโทษทีตายไปแล้วถ้าเกิดไม่มีใครไปลบรหัสก็ยังอยู่โอเคไหมครับรหัสยังอยู่นะถ้าเป็นบริษัทอื่นไม่ซื้อของ1ปีตัดไหมตัดบางบริษัทต้องไปต่อร้อยหนึ่งห้าไม่รู้ว่าแล้วแต่บริษัทอื่นนะแต่ของเราไม่ต้องต่อไม่ตัดอยู่ไปการละนานเทินถ้าตายไปแล้วแล้วเขียนพินัยกรรมไว้ว่าโอนมรดกให้กับลูกก็ให้ลูกไปเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนชื่อรหัสเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนเป็นชื่อของลูกลูกก็รับมรดกต่อโอเคไหมครับเข้าใจเนาะนี่คือจุดเด่นของกิฟต์ฟรีซึ่งบริษัทอื่นไม่มีนั่นแปลว่าถ้าเรามีคนมันต่อไปสมัครไปแล้ว5ปีไม่มาซื้อจะซื้อปีที่6ได้ไหมครับได้ได้เนี่ยเสน่ห์ของกิฟต์ฟรีไปดูครับแถวต่อมาแถวที่2เขาจะบอกว่ามีคนซื้อซ้ำเดือนที่แล้วอ่ะกี่คนแปลว่าแถวที่2เนี่ยมีคนซื้อซ้ำกับมีคนซื้อใหม่เดือนนี้มีกี่คนอันนี้ละเอียดเลยนะท่านจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนที่จะไปเอาเดือนละ 50,000 เนี่ยอันที่1คือองค์กรใช่หรือไม่ครับอันที่2คือจำนวนคนที่ซื้อในเดือนนี้ที่เขาได้ 90,000 เนี่ยท่านอยากรู้ว่ามีคนซื้อกี่คนไปดูที่ 90,000 มีคนซื้อ465คนนี่คือคนเก่าแปลว่าคนเดือนที่แล้วเดือนก่อนเขาซื้อแล้วเดือนนี้เขาก็ซื้ออีกเขาเรียกว่าคนเก่าซื้อซ้ำแต่ไอ้266คนเนี่ยเป็นคนที่เพิ่งสมัครในเดือนนี้แล้วก็ซื้อเดือนนี้สรุปแล้วเดือนนี้มีคนซื้อสินค้าไปอ่ะ465คนกับ270 266รวมแล้วเป็นคนที่ซื้อสินค้าไปเดือนนี้นะ731คนแต่มีคนในเครือข่ายเท่าไหร่ครับ7,455มีคนซื้อน้อยไหมน้อยน้อยแค่ 10% เอง 7,000 ซื้อแค่700แต่ได้ค่าคอมเดือนละ 90,000 ถ้านั้น3เดือน 50,000 จะจอกเลยใช่หรือไม่ครับเขามีคนรับ 90,000 แล้วไงเพราะนั้น 50,000 ท่านไม่ต้องกังวลว่าจะได้จริงหรือเปล่าหลายคนท่านไม่ใจอาจารย์ทวีพูดมันจะจริงหรือมันจะได้จริงแล้ว3เดือน 50,000 ก็มีคนได้เดือนละ 90,000 อยู่แล้วใช่ไม่ใช่ครับอย่าเชื่อผมแต่ให้ตั้งใจฟังโอเคมั้ยครับไปต่อไหมใครอย่าหลับนะใครหลับปุ๊บ 50,000 เหลือ500นะถ้าหลับ2รอบประกอบ2รอบเหลือ5บาททันทีเลยอุตส่าห์บินมาเนี่ยอยากให้ทุกคนมีรายได้ 50,000 โอเคไหมครับเนี่ยตั้งใจนะครับต่อครับต่อมาคือแถวที่3เขาจะบอกว่าเดือนนี้มีคนซื้อไป731คนมีสินค้าออกไปทั้งหมดกี่รายการหรือกี่ชิ้นละเอียดไหมครับเนี่ยกี่ชิ้นครับ8,203 ชิ้นเก่งมาก 8,203 ชิ้นครับเฉลี่ยแล้วคน731คนหารด้วย 8,002 เนี่ยตกรหัสละ11ชิ้นเองครับไม่เยอะใช่หรือไม่ครับไม่เยอะแปรงสีฟันซาบู่อาบน้ำทำทูยาสระผมหนุนนี่นั่น11ชิ้นต่อรหัสไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยครับแต่เจ้าของนี้ได้กำไรต่อชิ้น11บาทนะชิ้นละ11บาทนี่ซื้อแค่10% เองนะเอาง่ายๆใครมีเครื่องคิดเลขในมือครับใครมีโทรศัพท์อยู่ในมือหมวดคิดเลขตั้งมาเดี๋ยวผมจะบอกไปถ้าวันนี้มีคนซื้อคนละ11ชิ้นต่อรหัสใช่หรือไม่ครับ11ชิ้นนะถ้าคน 7,400 กว่าคนเนี่ยมาซื้อสัก 4,000 คนนะคนละ11ชิ้นเอา 4,000 คนคูณคนละ11ชิ้นเป็นกี่ชิ้นครับ 44,000 ชิ้นกำไรชิ้นละ11บาทนะท่านคูณด้วย11บาทดูซิว่าเจ้าของเครือข่ายคนนี้เขาจะได้เงินเดือนละเท่าไหร่เท่าไหร่คะ 44,000 คูณด้วย11บาทครับชิ้นละ11บาท 484,000 บาทต่อเดือนพอใช้ไหมครับนี่ครับคือมหัศจรรย์ของเครือข่ายแต่ถ้าท่านเป็นนักขายท่านจะขายได้ไม่นานท่านเป็นนักขายของท่านจะขายได้ไม่นานวงเล็บถ้าท่านเป็นนักขายของนะท่านจะขายได้ไม่นานสุดท้ายพอท่านเบื่อขาดขายหรือไม่ก็คนซื้อเบื่อจบไหมครับพี่มาขายผมทุกเดือนผมก็เบื่อขี้เกียจซื้อแล้วซื้อเมื่อไหร่ก็พี่ได้ทุกทีผมก็อาจจะหยุดซื้อได้ใช่หรือไม่ครับแล้วคนขายเนี่ยขายเก่งๆไปเจอที่ไหนพูดน้ำไหลไฟดับคนซื้อนะแต่คนจะไม่ทำธุรกิจกับเราใช่หรือไม่ครับโอ้เจ้าซึ่งว่าเก่งเนาะค่อยคงทำก็ได้แล้วว่าวเป็นจบไหมครับเนี่ยจบเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายเรื่องการตลาดครับ
ว่ามันมายังไงพอเข้าใจไหมครับเดี๋ยวถ้ามีแคมป์นะใครเข้าแคมป์ผมนี่นะ1วันเต็มเลยนะครับท่านจะรู้แล้วท่านจะพูดด้วยอันนี้ท่านนั่งฟังก่อนเมื่อคืนเมื่อวานผมก็จัดอยู่ที่อุดรนะ1วันเต็มนะครับรับแค่30ท่านเท่านั้นวันนี้ไปแล้วฮะคนลาวนี่ยอดมาเป็นแสนนะฮะเพราะเราไม่ได้คุยเรื่องขายของเราคุยเรื่องแนวคิดในการเป็นเจ้าของดีมั้ยครับดีถ้าอยากได้ไปต่อครับเนี่ยก็คือรายละเอียดให้มันนะนี่ผมให้ดูวันนี้ทำไมต้องทำธุรกิจอาชีพคำว่าอาชีพเครือข่ายผมใช้คำว่าอาชีพเพราะว่าอาชีพนี้มันต่างกับอาชีพทั่วไปครับอาชีพนี้มันเป็น